้องเริ่มใส่เงินเข้าไปแล้วก็ถือให้ยาวๆให้ยาวยาวยาวเลยยาวจริงๆเลยแล้วก็จะประสบความสำเร็จแล้วในงานวิจัยที่ปลายเดือนที่แล้วที่สำนักประชากรของประชากรศาสตร์ของจุฬาส่งไปที่สภาพัฒน์เนี่ยผมได้อ่านเปเปอร์นั้นนะเราเพิ่งเขาเพิ่งส่งกันปลายเดือนที่แล้วงานชิ้นสุดท้ายในเปเปอร์นั้นมันเขาเขียนว่าไอปี2561เนี่ยเราจะเริ่มเป็นสังคมชราคือคนอายุ0ถึง14ปีกับ60ปีเนี่ยประชากรเส้นกราฟจะเริ่มตัดกันพอดี2561ตัดกัน2569ประชากรไทยจะสูงที่สุดจำนวนประชากรไทยสูงสุดแล้วหลังจากนั้นจำนวนประชากรไทยจะลดลงเรื่อยๆ2569นี้ไม่นานแล้วเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ย2569เนี่ยเราประชากรประเทศไทยจะอยู่ที่66ล้านกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะตกกลับมาตอนนี้เราประมาณ63ล้านกว่าแล้ว2589เนี่ยเราก็จะลดลงมาเหลือ63ล้านอย่างเก่า2569นี้เราจะพีคคนไทยจะเยอะสุดแล้วก็จะค่อยๆตกลงมาสิ่งที่เราแย่มากเลยก็คือว่าเราไม่ได้เตรียมเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเลยประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนในแผนฉบับใหม่นี้จะเริ่มมีพูดถึงการออมก็จะกลายเริ่มกลายเป็นวาระแห่งชาติขึ้นมาใหม่ที่สวีเดน1960เขาเตรียมเรื่องนี้แล้วตั้งแต่ต้นที่สวีเดนเนี่ยเตรียมไอ้1960นี่เขาเตรียมตรงนี้1939สวีเดนเขามีกฎหมายคุ้มครองและว่าพนักงานเขาเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เป็นนายจ้างคุณไปไล่เขานะตอนที่ลูกน้องคุณท้องหรือเขาไปคลอดลูกคุณไปไล่เขาออกเนี่ย1939ไม่มีกฎหมายคุ้มครองแล้ว1960ถ้าคุณมีลูกรัฐบาลเริ่มซับซิไดซ์จ่ายเงินให้ลูกคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ญี่ปุ่นก็ทำแล้วนะแล้วมีสัญลักษณ์ด้วยเนอะสัญลักษณ์ถึงขนาดว่าองค์กรนี้เนี่ยมีที่ดูแลเด็กเล็กด้วยแล้วได้เงิน 10,000 เยน 15,000 เยนแล้วแต่ว่าลูกคุณอายุขนาดไหนแล้วรายได้คุณเท่าไหร่ถ้ารายได้คุณต่ำกว่าปีละ9ล้าน 600,000 เยนคุณก็จะได้เงินซับซิไดซ์แล้วลูกคุณอายุต่ำกว่า3ขวบคุณจะได้ 15,000 อย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณมีลูก2คนสิงคโปร์ก็เริ่มแล้วอยากช่วยชาติไหมสาวต้องมีลูกเยอะๆตั้งแต่ตอนนี้นะงานวิจัยนั้นออกมาแล้วว่าคนไทยที่อายุ70ตอนนี้เนี่ยรายได้หลักมาจากลูก 40% แล้วคนไทยอายุ70มีลูกเฉลี่ย 3.8 คนเกือบ4คนที่คอยใส่เงินให้เขารุ่นพวกผมจะเหลือแค่ 1.6 คนแล้วรายได้ก็อาจจะไม่ได้มาจากลูกค่านิยมที่เปลี่ยนไปทำให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแรงมากเร็วมากและที่แย่ก็คือว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยอย่าลืมมาสวีเดนเริ่มที่1960เรายังไม่ได้เตรียมเราเพิ่งกำลังจะเสร็จเมื่อ2เดือนก่อนคงได้เตรียมกันอาจารย์มีคำถามใช่ไหมครับครับตามความเห็นของอาจารย์นะฮะถ้าเราออมด้วย RMSหรือและหรือนะ LTF ถ้าเทียบกับการบริหารด้วยเมจิกตัวนี้เนี่ยฮะเวลเมจิกเนี่ยจันคาดว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่ difference กันขนาดไหนฮะอ๋อเวลเมจิกเนี่ยครับจันมันพอทำวิจัยเสร็จทำควีชแนลเสร็จแล้วเขาจะแนะนำให้ซื้อกองทุนนะครับเขาจะแนะนำให้ซื้อกองทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ออกมาว่าต้องซื้อหุ้นอะไรยังไงมันจะบอกแต่เพียงว่าควรจะซื้อกองทุนตราสารหนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์กองทุนหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกองทุนหุ้นที่มันได้แรงกิ้งดีๆมีอะไรบ้างครับอันนี้ครับฟันเมนเจอร์พอเราสอนเขาหลายๆวันเนี่ยเขาจะเบื่อแล้วก็บอกว่าโอ้โหไอ้พวกทฤษฎีเยอะแยะเนี่ยที่ Wall Street เขามีทฤษฎีอันนึงก็คือว่าดูแฟชั่นของสาวๆเมื่อไหร่ก็ตามคุณเห็นขาอ่อนเขาเยอะๆแล้วก็คุณซื้อหุ้นเลยแล้วมันก็มีคนมาพอดกราฟนะว่าเฮมไลน์ก็คือ
จากพื้นถึงชายกระโปรงเนี่ยถ้าเกิดปีไหนเห็นไหมว่ามินิสเกิร์ตมาเนี่ยเซตเอาอินเด็กมันจะขึ้นแรง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 ว่าปีไหนก็ตามที่กระโปรงยาวเพราะอินเด็กก็จะตกเนี่ยกระโปรงยาวก็ตกลงมาอย่างเงี้ยสั้นก็ขึ้นไปเซสชั่นสุดท้ายตอนที่เราจะจบการสอนเราก็จะมีอะไรสนุกเพราะไม่งั้นไม่มีแต่ตัวเลขทั้งนั้นเลยเออถ้าชอบการเงินก็ต้องชอบตัวเลขด้วยเพราะมันมีแต่เรื่องตัวเลขทั้งนั้นฮะแล้วก็ต้องรู้พวกนักฟันด์แมเนเจอร์อาชีพก็ต้องรู้ไซเคิลของการลงทุนด้วยไซเคิลการลงทุนอย่างเงี้ยท็อปใช่ไหมดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยขึ้นหุ้นก็จะตกราคาพืชผลก็จะตกตอนนี้ราคาพืชผลจะเริ่มตกหมดแล้วนะแล้วก็รีเสิร์ฟก็จะค่อยๆหายไปเงินจะเริ่มตึงตัวราคาเรียลเอสเตทก็ต้องตกลงมาซึ่งตอนนี้เราอยู่แถวนี้แหละประเทศไทยดอกเบี้ยอาจจะต้องลงมาพอดอกเบี้ยลงปุ๊บหุ้นอาจจะขึ้นได้บ้างเงินค่อยๆเรียลเอสเตทจะขึ้นคอมมูนิตี้ขึ้นโอเวอร์ซีรีเซิร์ฟไออินเตอร์เนชั่นแนลรีเซิร์ฟเราก็จะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าแต่ละช่วงเวลาเราควรจะลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนบ้างอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจอยู่ในไซเคิลไหนด้วยอะไรพวกนี้ถ้าจะซีเรียสเป็นฟันด์แมเนเจอร์จริงๆก็ต้องรู้เรื่องพวกอย่างนี้ด้วยนะฮะครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนเราเชิญจาวัดเข้ามาตอนนั้นทองคำพีคจาวัดก็บอกว่าจะต้องระวังทองกับระวังน้ำมันน่ะจริงๆตอนที่เขามาแลนด์มาร์คเขาก็เตือนตั้งแต่ต้นแล้วฮะทองคำเป็นคอมโมดิตี้มันก็จะเป็นอยู่ในไซเคิลนี้ด้วยเหมือนกันครับก็ยังไม่ค่อยน่าเข้าถ้าดูตามไซเคิลนาฬิกาเนี่ยครับเข้าเมื่อกี้นาฬิกาเมื่อกี้เนอะเนี่ยเรียลเอสเตทขึ้นก่อนแล้วให้คอมโมดิตี้ค่อยขึ้นเนอะทองคำเป็นคอมโมดิตี้อะครับผลงานเนี่ยไม่ทราบว่าจะใช้เครื่องมือตัวไหนอย่างเช่นการบริหารจัดการคนที่เป็นเหมือนกับว่าทรัพยากรหลักเนี่ยมีเครื่องมือตัวไหนในการบริหารจัดการคีย์แมนของเราเหรอครับบริหารจัดการคีย์คือให้คีย์แมนอยู่กับเราหรือว่าจะวัดผลงานหมายถึงเครื่องมืออะค่ะที่ใช้ในการบริหารจัดการนะคะในเรื่องของตัวผลงานหรือว่าเรื่องตัวคนเองก็ตามเห็นมีพูดถึงเรื่องไทม์ชีตหรืออะไรต่างๆอะค่ะของเราตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ตั้งโกตั้งเยอะแยะให้เขาทำแล้วก็ไทม์ชีตเรามีด้วยครับแต่ไทม์ชีตนี่ไปวัดเขาอย่างนั้นอย่างเดียวก็ไม่ค่อยดีเนอะ KPI หลายอันคุณอนันต์อัศวะโพคินก็เตือนแล้วเนื้อว่าวัดเวลา KPI ใช้อย่าวัดเป็นคนนะแต่วัดเป็นทีมพอวัดเป็นคนแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นไซโลแล้วก็คือเมื่อเดือนที่แล้วผมไปเข้าคอร์สของBusiness หอการค้าอังกฤษเนี่ยรู้ไหมว่าหอการค้าอังกฤษเนี่ยเป็นค้างคาวจะมีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งมาสอนเคสของฮาร์วาร์ดนะครั้งต่อไปคือวันจันทร์เนี้ยพอดีผมเข้าไม่ได้แต่ผมสมัครไปแล้วด้วยคราวที่แล้วเขาเอาเคสของ Microsoft แล้วก็เล่าว่าทำไม Microsoft จะแย่เคยได้ยินวิธีประเมินผลแบบ Top 10 20 60 10มั้ยคือตัด Top 10% 20% 60% แล้วก็ 10% วิธีการที่ Microsoft ใช้ตรงนั้นเป็นดาบสองคมทำให้ Microsoft มีปัญหาแล้วการทำอย่างนั้นมันจะเริ่มเป็นไซโลแต่ละทีมก็จะเริ่มไม่ทำงานเป็นทีมก็จะห่วงตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้พวก KPI ตั้งเป็นโกอะไรก็แล้วแต่ตั้งเป็นผลงานของทีมอย่าตั้งเป็นผลงานของเดี่ยวๆแล้วก็ถ้าจะวัดโกของแต่ละคนเนี่ยผมเข้าใจว่าของผมนี่ผมซ่อนวิธีการวัดของผมเนี่ยผมมีวิธีการวัดอีกแบบหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวดูสิอยู่ตรงไหนที่ซิตี้เนี่ยมันมีวิธีบริหารเยอะมากเลยอะเราอย่างของผมเนี่ยผมจะแบ่ง
ทุกปีผมจะมีโบนัสอยู่ก้อนหนึ่งเจ้าโบนัสก้อนแรกเนี่ยผมพยายามฟิกให้น้อยคือเป็นเบสิกคือพูดง่ายว่าทุกคนได้เหมือนกันหมดเราเรียกว่าเบสิกโบนัสได้1เดือนบวกกับก้อนที่2เราเรียกว่าเรเวนิวแชร์ริ่งจากโปรดักที่เขาสร้างเพราะนั้นโปรแกรมเมอร์ผมต้องสร้างโปรดักให้ดีเพราะว่าเขาจะได้เรเวนิวแชร์ริ่งกลับไปเป็นในรูปของโบนัสจะมีในรุ่นดูแชร์ลิงเนี่ยผมยังแบ่งเป็นอีกหลายอันก้อนแรกคือเบสิกทุกคนได้เท่ากันน่ะเดือนนึงหมดแหละก้อนที่2เนี่ยอยู่ที่ว่าคุณได้อะไรคุณได้เป็นรุ่นดูแชร์ลิงหรือคุณได้เป็นเท่าแก่ใจดีหรือคุณได้เพราะคุณเป็นฮอตสกิลเงินก้อนที่2เนี่ยรุ่นดูแชร์ลิงจบเท่าแก่ใจดีก็คือว่าบางครั้งอย่างวิวเมจิกเนี่ยทีมที่เขามานั่งทำอย่างเงี้ยโปรดักต์เขากว่าจะมีเออร์นิ่งนี่ก็ตายเลยกว่าเขาจะมีเออร์นิ่งเขาก็จะเสียเปรียบเพื่อนข้างๆเขาเราได้ต้องอัดเขาด้วยเงินเท่าแก่ใจดีเป็นโบนัสอีกก้อนหนึ่งลงมาให้พวกเขาเลยถ้าเขาทำได้ดีเงินก้อนสุดท้ายเงินอีกก้อนหรือไม่ก็อยู่ในรูปของฮอตสกิลก็คือว่าก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าไอ้ตำแหน่งนี้ถ้าเขาลาออกไปนี่หายากมากเลยนะเราก็ต้องมีเงินก้อนนี้อัดเข้าไปเพื่อให้โบนัส1เดือนเขาบวกกับความที่เขาเป็นฮอตสกิลโบนัส1เดือนบวกกับเรเวนิวแชร์ลิงหรือโบนัส1เดือนบวกกับเท่าแก่ใจดีให้มันใกล้กันไอ้เงินเท่าแก่ใจดีก็ยังมาเลี้ยงสำหรับพวกที่เป็นทาเลนต์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราวัดด้วยท็อป10 70 60 10ด้วยเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่เป็นเอามาเป็นผลสุดท้ายของการตัดสินว่าเขาจะได้โบนัสเท่าไหร่เราวัดหลายๆเรื่องเลยถ้าเขาเป็นทาเลนต์ของเราแล้วเราดูว่านี่มันรับรองอีกหน่อยมันเก่งแน่โบนัสเขาก็อาจจะได้ค่อนข้างดีตั้งแต่ต้นหรือบางคนบางตำแหน่งซึ่งหายากมากเลยนะถ้าเขาลาออกไปนี่เราเหนื่อยเลยนะเขาก็จะได้โบนัสบางอย่างด้วยเหมือนกันการวัดผลงานนี้จะต้องผมไม่รู้ตอบคำถามหรือเปล่านะแต่ว่านี่เนี่ยผมซ่อนไว้ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ไลท์แมนนี่เราบอกว่า เราไม่มีทางได้ไลท์แมนถ้าเกิดเราไม่มีคอร์เปอเรทคัลเจอร์ที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นไลท์แมนไลท์จ็อบใช่ไหมไลท์จ็อบก็คือคอมเพนเซนซีที่เราต้องมี HR เก่งๆมาช่วยวัดไลท์อินเซนทีฟไลท์อินเซนทีฟเนี่ยต้องดูให้ดีว่าแต่ละคนอินเซนทีฟเป็นยังไงนะมีทั้งผลงานมีทั้งแบ่งรายได้มีเท่าแก่ใจดีที่ซิตี้มีการวิธีการลดเราเรียกว่าคีย์แมนลิสต์ด้วยแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าโดยตำแหน่งผมเนี่ยผมจะต้องพักร้อนทุกปีปีละ20วันใน20วันผมจะต้องพักร้อน1ครั้งนะ10วันติดต่อกัน1ครั้งผมไม่พักร้อนนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะไม่พักร้อน2ปีนี่โดนไล่ออกเลยนะที่ Citibank เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพักร้อนผม20วันแล้วใน20วันนั้นต้องมี1ครั้ง10วันติดต่อกันแล้วใน10วันที่ติดต่อกันนั้นผมทุกครั้งที่พักร้อนผมไม่มีสิทธิ์เข้าแบงค์นะเข้าแบงค์นี่ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เข้าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าผมทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาที่หนึ่งมันลดการทุจริตแต่หัวใจของมันก็คือว่าลดคีย์แมนลิกส์ลดคีย์แมนลิกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเทรนลูกน้องผมอย่างดีเพราะว่าผมเข้าแบงค์ไม่ได้10วันติดต่อกันงานแผนกผมต้องไม่สะดุดแล้วผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปด้วยพอเข้าไปผมจะโดนรีพอร์ททันทีแล้วผมจะขยันเกินบอกไม่พักร้อนก็ไม่ได้ด้วยนี่คือการลดคีย์แมนลิกส์นะฮะมีการแบ็กอัพแล้วก็อย่างที่ว่าพยายามเก็บไอ้ความรู้ทั้งหมดใน KM ให้ดีก็จะลด impact ตรงนี้ได้มากนะครับเห็นไหมผมซ่อนผมเก่งข้อสอบไว้ต้องหลายข้อนะได้ใช้ละพยายามใช้ไอ้ KPI ใช้อะไรพวกนี้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวทีมจะแตกถ้าใช้มันไม่ถูกต้องนะฮะตอนประเมินผลงานแล้วประเมินผลงานต้อง practice 39ข้อของเราด้วยตอนประเมินผลงาน